สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาทำเมนูอร่อย2เมนูด้วยกันนะคะมีทั้งเมนูไทยแล้วก็เมนูอิตาเลียนโบราณนะทั้ง2เมนูนะคะจะทำมาจากเครื่องในอันนี้คือผักคีริ้วส่วนนี้คือกระเพาะหมูนี่ชาวอิตาเลียนเขาก็กินกันนะของพวกนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตในอิตาลีนะมาเริ่มกันเลยนะคะล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้คือผักคีริ้วเขาทำสุกมาเรียบร้อยแล้วนะส่วนอันนี้ก็เป็นกระเพาะนะคะเป็นกระเพาะวัวส่วนอันนี้เป็นไส้หมูนะกุ๊กไก่มีอยู่ในช่องแช่แข็งนะคะซื้อมาจากไชน่าทาวน์อันนี้โคตรเหม็นเลยเดี๋ยวกุ๊กไก่จะทำเมนูอิตาเลียนโบราณก่อนนะคะทุกคนเมนูนี้มีชื่อว่าลัมเปรดอตโตเดี๋ยวจะทำน้ำซุปก็คือน้ำเปล่าแครอทแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายฝรั่งอันนี้ตัดมาที่บ้านนะมันชะลูดหมดแล้วนี่คือเบสในการทำน้ำซุปของชาวอิตาเลียนนะคะแครอทหอมใหญ่ขึ้นช่ายฝรั่งไม่ว่าน้ำซุปชนิดไหนนะก็คือ3อย่างนี้เลยแล้วก็จะย้อนกับกระเพาะหมูลงไปที่นี่เขาจะเรียกว่าลัมเปรดอตโตกระเพาะหมูนี่เนาะเอ้ยกระเพาะวัวพูดผิดไม่ใช่กระเพาะหมูนี่เฮ้ยเอาใส่ฉันมาไม่ให้แต่เมนูนี้พิเศษกว่าน้ำซุปชนิดอื่นนะคะเพราะว่ามีมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะเติมลงไปด้วยนะคะเย่เอ๋กับลืมเกลือเนี่ยขี้ลืมมากเลยขอบอกนะได้ถ้วยรางวัลนะปิดฝาต่อมาก็จะมาทำเมนูสไตล์ไทยๆแซ่บๆของเรานะคะกุ๊กไก่จะทำต้มแซ่บนะก็ง่ายๆนะคะส่วนผสมเท่าที่มีนะอันนี้เป็นกระดูกไก่นะคะเพื่อความกลมกล่อมอูมามิเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วเครื่องในอ่ะที่มันต้มมาเรียบร้อยแล้วความอูมามิมันไม่เหลือแล้วเนาะแล้วก็จะมีหัวหอมนะคะเป็นหอมแขกเนาะหั่นลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นใบตะไคร้นะคะอยู่เมืองนอกนะต้องเก็บใช้ให้หมดนะใบตะไคร้ก็หอมกันหอมเหมือนกันกับต้นนะเมืองนอกนี่ห้ามทิ้งนะของพวกนี้นะคะหายากแล้วก็ข่าทุบใส่ลงไปเยอะแล้วก็กระเทียมใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดแก๊สต้มเลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกระดูกไก่ก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องในเราอ่ะมันสุกมาเรียบร้อยแล้วเกลือเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาส่วนผสมสำคัญนะคะต้มแซ่บมันต้องมีด้านเนี้ยไม่อย่างนั้นมันอร่อยแบบไม่สุดเนาะมันคือผักชีใบเลื่อยนะทุกคนนี่คือต้นจากปีที่แล้วนะคะเนี่ยมันหอมทั้งนั้นเลยกูก็อยากเอาเนี้ยตัดไปอ่ะให้มันงอกใหม่เนาะเสียดายนะอยู่เมืองนอกนะคะของพวกเนี้ยมันหาไม่ได้นะเนี่ยมันทิ้งไม่ได้เลยนะมันกำลังงอกมาใหม่ละเดี๋ยวกูก็จะใส่กระถางใหญ่ให้นี่มันมีต้นใหม่งอกมาข้างๆเป็นอะไรที่เพาะเมล็ดยากมากยากมากทุกคนอันนี้ก็ต้องตัดเนาะเนี่ยเพื่อให้มันจะได้แตกมาใหม่เนาะมันจะแตกใหม่ใช่ไหมอ่ะจำได้ว่ามันจะต้องแตกใหม่เนาะนี่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาลงกระถางใหญ่นะคะมันจะได้งามเต็มที่สักหน่อยดูดิใบมีเท่านี้นะผักชีใบเลื่อยนะคะนี่นะคะก้านแก่ๆดอกมันใส่ลงไปโลดทิ้งไม่ได้เด็ดขาดมีอยู่จึ๋งนึงอะแต่มันก็หอมนะไอ้ที่เดือดๆนี่ลอยมานี่หอมมากเลยใช่ไหมหวานหวานลงมาหวานยังได้กลิ่นเลยแบบผักชีใบเลื่อยหอมจังขาดแคลนมากเนาะที่เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ด้วยนะไชน่าทาวน์ยังไม่มีขายเลยอะนานๆจะมีมาสักทีนึงอันนี้คือต้นหอมนะคะต้นหอมเยอะมากเลยตัวนี้จึงนึงเดี๋ยวสักพักนึงนะคะอันนี้เราก็ใส่ผักคีริ้วกับไส้ลงไปโอ้ยมองเป็นเริ่มแล้วเนี่ยขาดอันนี้ไม่ได้เลยทุกคนพริกนะคะใส่ลงไปนับแล้ว15เม็ดนะ เอาให้แซ่บกูไก่ก็กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่อาหารบางอย่างมันต้องเผ็ดสักหน่อยแล้วมันจะอร่อยเนาะ
หอมปลาใช่อยากกินไหม No you want to not do it George น้อยไปนะ15เม็ดเนี่ยใบมะกรูดมะขามเปียกเพิ่มความนัวมันไม่พอหรอกเพิ่มความนัวเฉยนะเดี๋ยวต้องบีบมะนาวเนาะผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีที่มีอยู่ในช่องแช่แข็งนี่มีกระดูกไก่ไว้แทะด้วยโอ้ยชอบแทะกระดูกไก่จังเบยนี่บีบมะนาวลงไปพี่จี๊ดลืมเอาผักเขียวๆไว้โรยหน้าบ้างเนาะไม่มีเขียวแล้วอะตอนนี้อุ้ยตายแล้วลัมเปรดอตโตของพี่มิกกระเพาะวัวนุ่มไหมนุ่มไหนพูดสิคะนุ่มนุ่มอืมซีฟิกามอร์บิโดมาชิมหน่อยอะอุ้ยร้อนBrucia. ตอนแรกมันเหม็นนะแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์อะอร่อยเหมือนกันทุกคนก็กินได้นะไม่ปื้มปิ่มแต่ก็อร่อยอยู่นี่ขนมปังนะคะขนมปังที่สำหรับกินกับลัมเปรดอตโตโดยเฉพาะมันจะกลวงๆข้างในนะคราวนี้ก็จะใส่น้ำซุปลงไปนะคะก็จะทำให้ไงเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็จะใส่ซอสเขียวที่นี่เขาจะเรียกว่าซาลซาเวเร์ซาลซาเวเร์ซึ่งทำมาจากพาสลีย์นะแล้วก็มีพวกชีสพวกอะไรอย่างเงี้ยทำเองก็ได้นะแต่อันนี้คือซื้อมานานแล้วนะราดซอสนี้ลงไปแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะพริกดองน้ำมันดุยดุยอะไรซาลซาพิชูฟูนาซาลซาพิกาเตเรียกรีนเป็นพริกดองน้ำมันมะกอกนะคะทำเองง่ายๆมากก็คือพริกขี้หนูแห้งสับๆแล้วก็แช่ในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะทิ้งเอาไว้จนมันเปลี่ยนสีนะคะน้ำมันเปลี่ยนสีเป็นสีออกแดงๆส้มๆก็ใช้ได้ถ้าใครไม่กินเผ็ดเขาก็ใส่แค่ซอสเขียวอย่างเดียวง่ายเวลฟาตงามอะไรไหมก้าวสุดตีนเลยมาเดี๋ยวคนก็รู้แม่งคนหยาบคายเสียงเร็วมากเปลี่ยนเสียงเร็วขำทำไมแสดงว่าแม่ไม่อยากใช่ไหมล่ะลูกยังขำเลยเห็นไหมตลกอ่ะแม่ก็ได้อยากแบบอยากแม่กับป้าขัดใจกันเมื่อกี้ตั้งแต่ไอตอนนี้เนี่ยนะไอตอนราดน้ำซุปมากินต้มแซ่บของเราดีกว่าไส้นะคะน้ำลายสออร่อยมากนุ่มมากต้มแซ่บนะคะทำเองเครื่องขาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็อร่อยนะเพราะว่าทำเองแล้วก็ใส่แต่ของที่เราชอบปรุงตามรสที่เราชอบเนาะพักผิวในบรรดาเครื่องในนะผู้ใหญ่ชอบไส้กับพักผิวที่สุดแล้วอะปอดนะยิ่งไม่ชอบเลยถ้าเราไปซื้อเขากินเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะท้องใส่มาอยู่แล้วอะปอดหัวใจเนี่ยไม่ชอบเลยหืมถูกใจจริงเลยอ่ะทุกคน